ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม Land of the Viking นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านี่หมู่บ้านของผมก็ผมเริ่มใหญ่โตแล้วนะครับผมแล้วนี่โอ้โหดูเงินสะกดครับผมตั้ง 3,000 บาทนะโอ้โหอย่างเยอะเลยโคตรรวยเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยมีพ่อค้ามาครับผมเอ้ยพ่อค้ามาจากต่างเมืองครับผมเอ๊ะไหนดูซิเอ้ยปุ๊บไหนดูซิมีสินค้าอะไรมาขายบ้างมีปลาหรือมีเสื้อผ้าเฮ้ยเราต้องการเสื้อผ้านะขอบายได้ไหมอ่ะเอ้ยมีเงินเว้ยมีเงินมีกี่ตัวอะไรมี5ตัวเองเหรออันนี้อะไรเนี่ยผลไม้อ่ะเอ้ยมีอะไรก็เอามาให้หมดเอามาให้หมดผมซื้ออ่ะบายบายบายเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เราซื้อรู้ว่าเราซื้อต้องมาฝั่งนี้วะเออน่าจะมาทางนี้แล้วครับผมถูกต้องแล้วโอเคมีอะไรซื้อให้หมดครับผมอ่ะผ้าเหรอมีผ้าลินินดีๆก็เอามาอะไรวะเอามาทั้งทีมเอามาแค่5ผืนเนี่ยนะมึงบ้าเปล่าโอเคปั๊บนี่ใครนี่ใครนี่มันสุรตานโอเคปึ๊บมานี่ฮะซื้อแม่งให้หมดครับผม600บาทนี่ดูตั้งก่อนโคตรรวยครับผมแล้วก็กดเทรดไปเลยรากอนโชคดีนะโอ้ยวันนี้ได้เงินเยอะเลยก็เอ้ยขอบใจมากเฮ้ยโอ้ไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมเฮ้ยวันหลังก็เอาเบียร์มาขายบ้างนะเอ้ยแถวนี้ไม่ค่อยมีเบียร์กินเลยเฮ้ยโอเคโอเคนี่ครับผมไปแล้วครับผมนี่ทำการค้าขายครับผมเสียเงินไปตั้งเยอะนะฮะอะไรเนี่ยหน้าหนาวกำลังจะเข้ามาชาวบ้านเกิดความหนาวเย็นเฮ้ยก็ช่างหัวแม่งเลยครับผมเฮ้ยโอเคครับผมมันจะหนาวก็ช่างมันโอเคในตัวเด็ดเมื่อกี้อุตส่าห์ซื้อเสื้อผ้ามาให้แล้วเสื้อผ้าอยู่ไหนวะปั๊บใส่มันแย่งกันใส่ละเวอร์ไม่รู้อยู่ตรงไหนว่าเสื้อผ้าเราขาดแคลนมากตอนนี้เอ้ยพนักงานเย็บปักถักร้อยเรานี่แบบไม่ทันเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชือดไก่สินี่มีอยู่20ตัวว่าแล้วก็เชือดไปอีก10ตัวตึ๊บเรียบร้อยฮะ20ตัวก็เชือดไปอีก10ตัวนะครับผมเรียกได้ว่าไก่นี่อาหารหลักของบ้านเราเลยฮะแต่แพะนี่เด้เอ้ยทำไมแพะมันแบบมันโตยากจังเฮ้ยอ่ะต้องเติมคนเข้าไปครับผมโอ้โหนี่ฟาร์มไก่อยู่ที่ตีนเขาโอ้ให้ตายเถอะนี่เฮ้ยอันนี้มี19ตัวเอา9ตัวพอครับผมเหลือ10ตัวไว้ทำเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะฮะจับเชือดไปเลยครับผมจับเชือดไป10ตัวโอ้โหโอเคแม่งรวยว่ะนี่มันหมู่บ้านสุรตานนี่ว่ะเฮ้ยอันนี้รู้สึกว่านาข้าวจะได้รับการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยวันนี้ผมจะมาปลูกข้าวบาเร่กันบ้างนะฮะปลูกข้าวบาเร่เพราะว่าผมจะเร่งทำเบียร์นะฮะเดี๋ยวจะออกเรือนะครับผมแล้วก็ไปทำการค้าขายนะครับผมกับเมืองอื่นนะฮะเพราะว่าในการออกเรือนะครับผมมันต้องใช้เบียร์ด้วยนะเฮ้ยตายเถอะเฮ้ยเมาเหล้าแล้วขับเรือนี่มันจะรอดหรอวะเนี่ย โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูในการเทรดดีกว่าครับผมนี่ก่อนอื่นเราต้องแอดเรือเข้าไปนะฮะแล้วก็แอดลูกเรือนะครับผมกดออโต้ไปเลยใครก็ได้ฮะไปเนี่ยฮะเรามีสินค้าอะไรที่จะไปเทรดบ้างแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้คือบายอันนี้คือเซลล์นะครับผมเมืองเรามีอะไรดีบ้างวะตอนนี้หนังสัตว์ครับผมหนังสัตว์นี่เยอะมากเลยฮะเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เราต้องการอาหารในการเดินทางด้วยนะครับผมใช้เวลาเดินทางกี่วันก็จะเปลืองอาหารมากขึ้นนะฮะเห็นไหมอาหารก็จะเป็นประเภทพวกผลไม้รากไม้ก็ได้ครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็คือชาวเรือก็จะใช้อาหารที่เราเอาไปเทรดแล้วก็ผมเอามากินตรงนี้เห็นป่ะใส่เข้าไปเอ๊ะใช่ไหมเนี่ยใช่สินี่ไงเห็นป่ะนี่ใส่ไปเลยอาหาร20อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่มีเบียร์นะครับผมในการเดินทางเรียกกันว่า อาหารนี่แบบไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือเอ้ยเครื่องยนต์มันต้องเดินด้วยเบียร์นะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะนี่มันอะไรในคอเดียวกันเลยนะเนี่ยโอเคปั๊บมาปึ๊บไอ้เฮ้ยผมต้องเร่งสร้างในส่วนของโรงเบียร์ก่อนครับผมนี่บอกแล้วครับผมเรื่องสุรานี่มีมาแต่โบราณนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนของโรงเบียร์เพิ่มดีกว่าป่ะโรงเบียร์นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนดูเซปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เบลลี่ครับผมตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมโรงเบียร์นะครับผมนี่ใกล้ยุ้งข้าวดีหันหน้าไปตรงนี้แล้วครับผมชาวแมปนี่ตรงนี้ดีกว่าเอาสักกี่โรงดีครับผมมันใช่เยอะมันก็ต้องสร้างเยอะๆจัดไป2โรงเบียร์ไปเลยครับผมเขาเรียกว่าเอ้ยปั๊มสุราเป็นว่าเล่นฮะชาวแมปตรงนี้มีซอยครับผมโดยมีซอยเราซอยมาตรงนี้ได้ไหม
เอ้ยได้เอ้ยข้างในนี่น่าปลูกมากนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะเออทำเป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็ตัดซอยเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยนี่ดิอ่ะพอดีเขามีการอัปเดตแก้แพทเข้ามานะครับผมนี่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมเราจะเห็นก้อนหินตรงนี้ใช่ไหมที่มันแบบไม่ยอมฟาร์มกันนะตอนนี้หายไปแล้วเห็นปะเออเวลาอัปเดตปุ๊บก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบมีปัญหาก็หายไปหมดนะฮะแล้วก็สร้างบ้านอย่าพูดสร้างบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับผมนี่ไปที่การใช้ชีวิตนะฮะแล้วก็เป็นบ้านคอกหมูเหมือนเดิมวางได้ไหมวางไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมว่าผมรื้อตรงนี้ทิ้งดีกว่าว่ะเออรื้อทิ้งดีกว่าเอ้ยโทษทีนะเอ้ยพวกนั้นอาจจะต้องว่างงานก่อนชั่วคราวนะเพราะว่าฉันจะรื้อทิ้งเป็นไงล่ะรื้อทิ้งแม่งเลยแล้วก็สร้างบ้านแทนนะฮะปั๊บนี่บ้านคอกหมูวางได้ไหมวางไม่ได้อะวางไม่ได้ต้องรื้อถนนด้วยเดะอ่ะโอเคครับผมงั้นรื้อถนนด้วยโทษทีเอ้ยปุ๊บนี่ฮะรื้อถนนเสร็จแล้วก็สร้างบ้านเข้าไปครับผมแบบนี้ปุ๊บนี่เป็นไงล่ะคือบ้านเรามาต้องนี่โอเคเดี๋ยวสร้างให้ใหม่ถนนนะไม่ต้องกลัวครับผมมีเงินตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นซอยข้างโรงเบียร์ครับผมตรงนี้นี่ตัดมาตรงนี้ฮะตรงนี้เราอาจจะสร้างเป็นโรงเบียร์อีกอันหนึ่งก็ได้นะเนี่ยใช่ไหมมันต้องปั๊มเบียร์เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังจะทำการค้ากับต่างเมืองนะฮะเบียร์เป็นสิ่งสำคัญในการเดินเรือนะครับผมปั๊มไปเลยครับผมปุ๊บนี่จัดไปปั๊บนี่โรงเบียร์อีกหนึ่งโรงนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นซอยเฮ้ยเป็นไงล่ะครับผมนี่ถ้าไฟไหม้ทีแล้วมึงเอ้ยวอดทั้งแถบฮะแถวนี้เอ้ยผมจะกดเร่งความเร็วหน่อยนะครับผมปุ๊บนี่โอเคนี่เป็นไงครับผมบ้านของผมนี่มันช่างใหญ่โตยิ่งนักหมู่บ้านของเราไปดูในส่วนของโรงแบ็กสมิธสิคือตอนเนี้ยหมู่บ้านเรายังขาดโลหะอยู่ครับผมขาดเหล็กครับผมไอ้นี่มันเป็นเหมืองเหล็กหรือว่าเหมืองหินเนี่ยแต่ดูท่าทางมันจะฟาร์มแต่หินนะเนี่ยเห็นปะแล้วก็ไม่มีใครเอาหินเอาไปละโอเคครับผมหินแม่งเต็มเมื่อกี้นี้งั้นแบ็กสมิธยกเลิกก่อนละกันไปเป็นคนงานทั่วไปเดี๋ยวผมจะสั่งเหล็กมาจากแดนไกลนะครับผมช่วงนี้ก็รอกันไปก่อนนะหมู่บ้านเราแม่งอยากได้เหล็กอะฮะตอนนี้ยังทำเหล็กไม่เป็นนะฮะตรงนี้ยุ้งฉางก็เต็มโอ้โหแค่อะไรมันจะรวยขนาดนั้นเนี่ยอาหารก็เยอะโอ้ยตายอยู่กันแบบสบายเกินไปแล้วตอนนี้อย่าเราดูวัวสิวัวตอนนี้เรามีกี่ตัวมีอยู่10ตัวขอเชือดสัก2ตัวละกันเชือดสัก2ตัวแกะแกะไปอยู่5ไหนดูสิปึ๊บอันนี้ต้นไม้ตายห่ามแล้วครับผมโอเคครับผมกดปลูกใหม่สิครับคนงานมีหรือเปล่าคนงานมีอยู่10คนครับผมเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ใหม่ช่วงหน้าหนาวมันปลูกต้นไม้ไม่ได้หรอกครับผมไม่เป็นไรไหนป่ะมันตายหมดเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรเรายกเลิกไว้ก่อนหน้าหนาวนี่แล้วก็เก็บผลหมากรากไม้ล่าสัตว์กันไปก่อนนะครับผมแล้วไม่ก็จับปลาใช่จับปลาครับผมว่าแล้วเราก็มาสร้างเรือประมงเพิ่มดีกว่าดูตรงนี้เด้เรือประมงเต็มยังอันนี้เต็มแล้วครับผม4ลำอันนี้ขาดอีก3ลำอ้าวทุกคนช่วยกันหน่อยนะมาสร้างเรือประมงเพิ่มกันหน่อยโอเคครับผมจัดไปครับสร้างเรือประมงขาดไม้แผ่นโรงงานไม้แผ่นผมตอนนี้มีอยู่กี่โรงเดี๋ยวผมดูก่อนฮะ1โรงมีคนงานอยู่2คนนะครับผมจำได้ผมสร้างใหม่มาอีก1โรงตรงนี้ครับผมนี่ขยันแข่งกันจังเลยก็คนในหมู่บ้านเราโอเคหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกนะนี่โรงเลี้ยงแกะผมก็จัดไปครับผมคนเลี้ยงแกะแกะนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับผมในการเล่นเกมนี้นะเพราะว่ามันเอาไว้ทำเป็นพวกเครื่องนุ่งห่มได้ไงไก่เต็มแล้วก็จับเชือดไปสิครับ10ตัวอุ้ยอาหารเยอะรวยตัดไม้นี่ชาวบ้านต่างมีความสุขกันนะครับผมรู้สึกว่าความสูงมันจะลดลงนะเนี่ยเหลือประมาณ67นะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรรออีกนิดเดี๋ยวพี่จะสั่งเสื้อผ้ามาจากยุโรปเฮ้ยปุ๊บตอนนี้ก็เชือดไก่ไปก่อนปั๊บเอ้ยเรือประมงพร้อมแล้วหรือยังตอนนี้อุ้ยนี่เขาต่อเรือกันอยู่เห็นป่ะเอ้าทุกคนช่วยกันต่อเรือหน่อยนี่ปุ๊บต่อเสร็จแล้วยังไม่เสร็จมาต่ออีกลำนึงโอ้ใช้เยี่ยงทาสเลยปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ครบแล้วใช่ไหมนี่แอดเรือเข้าไปครับผมแล้วก็แอดคนเข้าไปด้วยนั่นแหละเราต้องการอีก2ลำครับผม
ปึ๊บหมายยังครับผมนี่เอาไม้มาละเอาไม้มาละเอาทุกคนเร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยจับปลาจับปลาช่วงหน้าหนาวนี่เราต้องมีอาหารกินกันนะโอเคตรงนี้ผมก็จะไม่เอาไว้ทำอะไรเลยครับผมเอาไว้เตะฟุตบอลเล่น นี่อันนี้เป็นสนามฟุตบอลนะครับผมแบบเฮ้ยเท่าขนาดของจริงเลยป๊าดนี่โรงทหารก็ยังสร้างไม่ได้นะครับผมมันยังไม่มีเสื้อเกราะยังไม่มีอาวุธเสื้อเกราะมีครับผมแต่ว่าไม่มีอาวุธครับผมนี่เสื้อเกราะเรามีอยู่ครับผมนี่ heavy armor นะครับผมแล้วก็ light armor นะฮะเสื้อเกราะเบาแต่ว่าอาวุธยังไม่มีเนื่องจากว่า blacksmith เราไม่มีเหล็กครับผมเฮ้ยต้องรอเหล็กก่อนโอเคฮะตอนนี้ต้องรอโรงเบียร์ก่อนโรงเบียร์สร้างเสร็จยังเฮ้ยโรงเบียร์ผมโอ้โหโครงการโรงเบียร์นี่ต้องใช้หินว่ะแล้วก็ใช้ไม้ท่อนเฮ้ยลืมสั่งตัดไม้เอาอีกแล้วเราเอ้ยโอ้โหเฮ้ยแล้วหน้าหนาแบบนี้โอ้สั่งตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนมันไกลเกินไปครับผมตรงนี้มันไกลเกินไปชาวบ้านไปตัดไม้ไม่ถึงเอ้ยมีผู้มาเยือนเอาเวลคัมยินดีต้อนรับครับผมเอาเป็นตรงนี้แล้วกันครับผมยุ้งฉางโอ้หาที่วางไม่ได้นี่ตรงนี้น่าจะได้อีก2อันนะฮะใช้พื้นที่คุ้มค่าปึ๊บแล้วก็เน้นข้าวบาเร่นะครับผมข้าวบาเร่ก่อนนี่เอาบาเร่ก่อนฮะตอนนี้เน้นเบียร์ก่อนปึ๊บนี่โอเคฮะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราจะทำเป็นบ่อน้ำครับผมเพราะว่าในการทำเบียร์ครับผมมันต้องใช้น้ำด้วยนะจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลนะครับผมโอ้โหพฉลาดเอ้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็มีบ่อน้ำอยู่เลยดีกว่าวะเฮ้ยตรงนี้ได้วะเฮ้ยตรงนี้ได้เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ได้นี่มันซ้อนทับกันก็มันก็ได้นี่วะผมว่ามันอาจจะมีบั๊กแบบนิดๆอะฮะอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็แอบวางอะไรประมาณเนี้ยเห็นปะขึ้นเขียวปุ๊บเข้ามาแล้วก็แอบวางเฮ้ยจึ๊บแอบวางอย่างงี้ไงนี่แหละนี่แหละแอบวางให้มันเขียวก่อนแล้วก็แอบวางครับผมแต่ที่จริงมันวางซ้อนกันไม่ได้นะเว้ยแต่ว่าเราจะให้มันเขียวกันปั๊บเขียวสิฮึบแอบวางโจ๊ะเรียบร้อยครับผมนี่บ่อน้ำข้างโรงเบียร์เฮ้ยเป็นไงล่ะครับผมมันต้องใช้วิธีซิกแซกอย่างนี้ละฮะชีวิตแล้วก็เราก็จะทำเป็นบ้านคนตรงนี้อีกครับผมนี่มาเริ่มเยอะละฮะบ้านของเรานี่บ้านคอกหมูเราเยอะเกินไปปะวะเฮ้ยแปลกครับผมเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีละนิดทีละหน่อยฮะตอนนี้ก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนอันนี้บ้านอีกหลังนึงเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องรื้อตรงนี้ทิ้งก่อนฮะใช่ไหมนี่มีร่องรอยของการสร้างบ้านแถวนี้อาจจะเกิดจากแผ่นดินถล่มก็เป็นได้นะฮะเฮ้ยบ้านมันเลยหายไปปุ๊บเดี๋ยวผมดูโรงหมอก่อนอันนี้โรงหมอนะฮะมีคุณหมออยู่ดีมากมีโรงหมอ1อันอันนี้ก็มีโรงหมออยู่1อันโอเคหน้าหนาวนี้นะครับผมความสุขของประชาชนอยู่ที่69โอเคกดเร่งความเร็วไปเลยจะรอดกันมั้ยเนี่ยครับผมทุกคนคนไร้บ้านก็มีนะแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะปลูกบ้านเด็กนะเนี่ยที่จริงโซนนี้เป็นโซนตัดไม้ของเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงหน้าหนาวมันไม้มันไม่ขึ้นไงปลูกบ้านนี่ครับผมเงินมีอยู่ตั้ง 3,000 นะกลัวอะไรล่ะประชาชนต้องมีความสุขปั๊บนี่มีผู้บริหารอย่างเราโอเคปั๊บเป็นยังไงล่ะเอาเลขเข้ามาโอ้โหคนไร้บ้านมาทำงานสิครับเฮ้ยอย่ามัวไร้บ้านกันอยู่ปั๊บไหนผมขอดูในส่วนของโอ้โหนี่นะพนักงานทั่วไปโคตรเยอะมาเป็นบิลดเออร์ให้หมดสักสามสิบคนเฮ้ยแต่ว่าเราขาดไม้ว่ะเราขาดไม้สูงแป๊บหนึ่งนะตรงไหนใกล้สุดครับผมในการตัดไม้มันไม่ค่อยมีไม้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าหน้าหนาวก็จะผ่านพ้นแล้วนะเฮ้ยอดทนอีกนิดนึงพวกเราเอ้ยมันจะผ่านพ้นหนาแล้วนี่ตัดให้หมดครับผมตัดได้เฮียนเต้ปึ๊บๆเดี๋ยวเราหาก่อนเฮ้ยถนนไม่ต่อกันครับผมไม่ได้ถนนมันต้องต่อกันครับผมเดี๋ยวการคมนาคมมันจะไม่สะดวกสบายนะปึ๊บอันนี้ครบไหมอันนี้ไม่ครบไปครับผมเกมนี้มันเสียอยู่อย่างนึงนะครับผมคือมันต้องคอยจัดการดูแลเนี่ยเอาคนมาใส่บ้านอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมเวลามีคนเกิดแก่เจ็บตายนะฮะต้องคอยสังเกตให้ดีปึ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยฉันหนาวอ่ะเอ้ยไม่มีไม้ฟืนโอ้โหให้ตายเถอะไม้ฟืนเหลือ6ครับผมเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวรอเบียร์ก่อนตอนนี้เบียร์เราอนี่ไม่มีพนักงานสร้างเบียร์ครับผมใส่เข้าไปปึ๊บนี้ฮะอันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมีเกิดการทะเลาะกันอีกแล้วว่ะอะไรเนี่ย
เอาแล้วก็ผมรู้สึกว่ากิจของเฮอร์มูสจะหายไปนะครับผมเอาอีกแล้วหมู่บ้านนี้มันเป็นโรคอะไรกันครับผมมันชอบทำกิจหายกันนะฮะเอ้ยอ่ะทำการตรวจสอบปุ๊บไอ้บ้าเอ้ยขยันทำหายกันจริงๆเลยเว้ยแม่อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมมีอ๋อโรงตัดเสื้อผ้าอ่ะมันไม่มีทรัพยากรครับผมต้องรอเดี๋ยวเราไปเชือดแกะดีกว่าดูดิแกะเดี๋ยวเรียกแกะเดี๋ยวเรียกแพะโอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ไก่จะงอกขึ้นมานะฮะอ่ะเชือดอีก10ตัวเชือดไปสิมารู้สึกว่าหมู่บ้านเรานี่กินไก่เป็นหลักเลยจะเป็นเกาอยู่แล้วให้ตายเถอะอ่ะปั๊บนี่อ่ะอีก10ตัวปึ๊บไม่ต้องกลัวหน้าหนาวก็จะผ่านพ้นทุกคนเฮ้ยไม้มาแล้วนี่ไม้มาละค่าความสุขลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ67เฮ้ยหน้าหนาวก็เป็นอย่างงี้แหละอดทนกันหน่อยพวกเราปึ๊บอันนี้ไก่10ตัวฮะอย่าไปดูคอกนี้เด้ไก่นี่แบบเป็นอะไรที่แบบออกโคตรเร็วเลยฮะอ่ะเชือดอีกเลยครับผมปึ๊บอันนี้ต้นไม้เริ่มปลูกได้ยังปลูกไม่ได้ครับผมในช่วงหน้าหนาวตลาดตรงนี้ไม่มีสินค้าเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ไม่มีสินค้าครับผมคือสินค้ามันล้นตลาดเว้ยเนื้อไก่มันเยอะไปเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนฉลาดมาขายของแล้วกันมันจะได้รู้จักมาร์เก็ตติ้งบ้างเป็นยังไงล่ะมาร์เก็ตติ้งเฮ้ยแล้วพวกเองอ่ะไม่มาสนับสนุนสินค้าตรงนี้หน่อยเหรอโอเคครับผมการตัดสินได้เริ่มขึ้นแล้วชาวบ้านที่ชื่อกริตนะครับผมเป็นคนขโมยกิจไปนะครับผมเขาต้องการให้เรายกโทษให้เขานะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไล่ออกเลยดีไหมไล่ออกจากวิลเลจแต่ครอบครัวของเขาก็จะแบบไม่แฮปปี้นะฮะแต่มีคนรู้สึกว่าเขาจะเป็นแบบคนที่แบบอยู่ตัวคนเดียวนะครับผมไม่มีครอบครัวก็คือถ้าในเกมนี้ถ้ามันมีครอบครัวปุ๊บมันจะขึ้นรายชื่อครอบครัวขึ้นมาเลยนะฮะเห็นป่ะเป็นคนมาใหม่ไว้ไม่มีครอบครัวไล่ออกเลยไปคนแบบนี้หรือว่าให้เขาจ่ายค่าปรับดีจ่ายค่าปรับดีกว่าเอาเงินมาครับผม40ซิลเวอร์แล้วถ้าอันนี้ล่ะอันนี้ก็คือการจับปทรมานให้สาสมนะครับผมกับความผิดโอ้โหเฮ่ออกแนวซาดิสนะอันนี้ก็คือไล่ออกจากหมู่บ้านไปนะครับผมออกไปชิวๆอะไรประมาณนี้นะเอ้ยไม่ต้องถึงขั้นทรมานหรอกครับผมผมคนใจดีอาเสียค่าปรับมา40ซิลเวอร์เอาเงินมานั่นแหละครับจบแค่นี้แหละฮะโอเคมาครับผมเราต้องบริหารหมู่บ้านกันต่อนะเฮ้ยแล้วบ้านไม่สร้างกันสักทีครับผมคนเลยบ้านเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมดูสิอ๋อนี่ไงบ้านอยู่ตรงนี้ฮะเราสร้างไว้หลายหลังมากนี่หว่าแล้วทำไมมันไม่ยอมสร้างกันสักทีเดี๋ยวนะเรามีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้มันยังไม่เริ่มสร้างกันนะครับผมก็คือมันสร้างกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ารอทรัพยากรก้อนหินเฮ้ยก้อนหินของเรากำลังจะหมดให้ตายเถอะต้องไปฟาร์มก้อนหินเพิ่มแถวนี้มีก้อนหินหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูกันฮะปุ๊บก้อนหินอันนี่ตัวนี้มีก้อนหินอยู่กดฟาร์มก้อนหินก่อนนี่โอเคครับผมจะได้มีคนมาฟาร์มก้อนหินปุ๊บนี่ตรงนี้ก้อนหินปั๊บในตัวเกมนะครับผมคิดว่ามันยังมีบั๊กแปลกๆอยู่นะครับผมก็คือบางอย่างก็แหมมันบอกไม่ถูกอะฮะโอเคอ่ะไปฟาร์มก้อนหินแล้วตรงนี้ล่ะพนักงานเก็บหินผมไปไหนหมดตะเนี่ยเอ้ยทำไมมีหินแค่5ก้อนเอ้ยต้องโทษทีตอนนี้มีคนใช้หินเยอะมากเลยอะโอเคเฮ้ยนี่ตรงนี้ก็มีก้อนหินนะเดี๋ยวเราจะทำถนนนะครับผมอ้อมไปได้ไหมคนจะได้ไปฟาร์มหินตรงนี้ได้เฮ้ยถนนเล็กๆตรงนี้เฮ้ยได้ครับผมนี่ลัดเลาะไปตรงนี้ตัวยังสร้างบ้านได้นะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปุ๊บต้องค่อยๆทำครับผมนี่คนจะได้แบบเลาะมาฟาร์มหินกันตรงนี้เป็นไงล่ะใช้พื้นที่ให้แบบเกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้ก็มีก้อนหินนะเนี่ยเลาะไปฟาร์มหินครับผมไม่ได้ปั๊บแล้วก็เลาะขอบหน้าผาตรงนี้มาเฮ้ยเงินหมดอ่ะไม่หมดจะบ้าเลยไม่ต้อง 3,000 จะหมดได้ยังไงแล้วก็เข้าตรงนี้นั่นแหละครับประมาณนี้แหละทีนี้คนก็สามารถที่จะไปฟาร์มก้อนหินตรงนี้ได้นะฮะโอเคก้อนหินมาเห็นไหมก้อนหินแม่งขึ้นแบบพวบๆเลยฮะขึ้นแบบพวบๆเนี่ยภาษาอะไรวะเนี่ยกันนะโอเคฮะชะแวบแล้วก็ตัดต้นไม้ไอ้ที่เห็นแดงๆนี่คือขาดไม้ฟืนกันครับผมเฮ้ยต้นไม้งอกแล้วมันเริ่มเข้าใกล้สู่ฤดูอันที่สดใสแล้วครับผมนี่ไปตัดต้นไม้กันฝั่งนู้นมีต้นไม้ไหมฝั่งนี้ผมจำได้ว่าผมปลูกในส่วนของกระท่อมล่าสัตว์เอาไว้นี่หว่ามันหายไปไหนแล้วนี่อย่าบอกว่าแผ่นดินถล่มทลายแล้วมันก็พังไปหมดแล้วอ่ะ
ปะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะปูถนนเข้าไปนะฮะอันนี้คือถนนใช่ไหมดูไม่ออกเลยว่าอันไหนมันถนนมันอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บอันนี้มันไม่ใช่ถนนนะเนี่ยมันเป็นรอยคนเดินฮะอ๋อถนนยังไม่ได้ปูโอโอเคงั้นผมจะสร้างเป็นในส่วนของนี่ครับการเก็บเกี่ยวแล้วกันไปที่ฟู้ดนะครับผมแล้วก็นี่ได้ 100% เลยครับผมตรงนี้แล้วเราก็จะหันหน้าเอาให้มันได้ 100% อ่ะหันหน้ามาทางนี้ปุ๊บนี่ครับผมแล้วก็ทำถนนจากตรงนี้ปุ๊บลงมาเลยป้าบป้าบป้าบแล้วก็มาบรรจบกับตรงนี้ฮะนั่นแหละมันจะได้แบบไปตัดไม้กันได้นะฮะโอเคเส้นทางนี่มันมีความสำคัญมากเลยเนี่ยผมว่าในเกมเนี้ยไปครับหยุดที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็หักมาหักมาตรงนี้ปั๊บนั่นแหละฮะมันจะได้แบบไปตัดไม้ได้แบบทั่วถึงนะครับผมปุ๊บโอ้โหเคสร้างถนนเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ก้อนหินเก็บด้วยนะครับผมก้อนหินตรงนี้นี่ทั้งไม้ทั้งหินนะฮะตอนนี้มีความต้องการไม้สูงมากไม้เหลือ7เองตัดมาให้หมดทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องปูถนนขึ้นไปด้านบนด้วยนะเนี่ยมันขึ้นไปตัดไม้ไม่ได้ไงอันนี้กระท่อมนี้มันมีถนนแล้วหรือยังเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะเฮ้ยปกติผมทำถนนแล้วนี่หว่าทำไมมันหายไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยวนะปุ๊บมาสร้างถนนก่อนตรงนี้เอียงหน่อยปุ๊บแล้วก็หักศอกป้าบมาทางนี้ฮะไม่ต้องเอียงมานี่ปุ๊บแล้วก็บําผ่านตรงที่กระท่อมตรงนี้ฮะนั่นละฮะโอเคเยี่ยมแค่นี้พอฮะคนจะได้มาตัดไม้กันได้นะมาเชิญมาตัดไม้กันเลยทุกคนนั่นละครับมาความสุขอยู่ที่ประมาณ80ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าใกล้ฤดูกาลที่สดใสเลยนะครับผมนี่เห็นปะครับผมโอเคตรงนี้คนตายฮะคนเลี้ยงไก่ตายอันนี้ไก่มีอยู่20เชือดมา10สิครับผมอาหารเราเยอะมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูในโรงเบียร์ดิโรงเบียร์ผมไปถึงไหนเนี่ยเอ้าคนขายของไม่มีครับผมเอาคนฉลาดปึ๊บฉลาดบ้างโง่บ้างนะครับผมสลับกันไปนะฮะอันนี้ก็ไม่มีคนเลี้ยงวัวอันนี้ก็ไม่มีคนทำงานไปครับผมอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นคุณหมอนะครับผมเอ้ยต้องคัดคนสักหน่อยครับผมตรงนี้เอาแบบมันสมองระดับ2ฮะนี่ไปฮะให้ต้นไม้นี่จะเหลือไว้ทำไมเนี่ยตัดสิรออะไรอยู่เนี่ยมีการผลิตเกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ท่าเรือเด้ชวบเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้เบียร์เรามีอยู่เท่าไหร่อ๋อเราดูได้จากตรงนี้นี่ว่านี่นี่ตรงนี้ดูได้ครับผมว่าตอนนี้เรานี่เบียร์อยู่62แค่โอ้เมากันทั่วหน้าแล้วครับผมงานนี้โอเคดาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกเดินทางไปค้าขายนะครับผมแอดเรือลงไปแล้วก็แอดลูกเรือแบบออโต้ไปเลยครับผมไม่ต้องคัดความฉลาดไม่ต้องคัดอะไรทั้งนั้นฮะแล้วก็อาหารที่เรามีเยอะที่สุดก็คือเอาขนมปังไปกดกินไปด้วยนะครับผมนี่คืออาหารที่เราจะนำไปกินนะฮะไม่ได้นำไปขายนะครับผมกินปลาไปมีอะไรให้กินอีกครับผมเนื้อไก่เด็กกินเข้าไปเด็กนะไก่เนี่ยกินไปปึ๊บปึ๊บกดปึ๊บให้ครบ20นะครับผมในการเดินทางใช้เวลาประมาณกี่วันดีวะโอ้เอาประมาณ5วันก็พอแล้วมั้งผมว่า5วันก็พอละบวกไปอีก25ครับผมแล้วก็เบียร์อ้าวเบียร์ทำไมไม่มีใครมาเติมเบียร์ให้ผมเลยแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนเบียร์อยู่ไหนวะแป๊บนึงเบียร์เอ้าไม่เห็นมีหัวข้อเบียร์เลยครับผมเอ้าเรื่องนี้จะออกเรือได้ยังไงอ่ะอย่าบอกนะว่ามันต้องสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเราต้องแอดสินค้าเข้าไปก่อนผมต้องการที่จะซื้อเหล็กกลับบ้านนะครับผมได้สูงสุดเท่าไหร่ฮะ20ไปเลยครับผม20รวยฮะรวย30ไปเลยแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะฮะเอามาให้ชาวบ้านนะครับผมต้องการเสื้อกันหนาวแบบชั้นดีนะครับผมจากปารีสนะครับผมโอ้โคตรจะลงทุนเลยนะเนี่ยกับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยสองพันครับแล้วครับผมมีการล่มจมแน่เฮ้ยไม่เป็นไรอย่าไปเก็บภาษีที่หลังแต่ว่าผมจะแอดเบียร์เข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยเบียร์ไม่มีแล้วจะออกเรือได้ยังไงโอ้ my god ไหน
ตอนนี้ผมมีพอยต์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ21พอยต์นะฮะโอเคปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะแอดเบียร์เข้าไปในอู่ต่อเรือได้นะครับผมหรือว่าต้องมีซัพพลายวะเรื่องเกี่ยวกับซัพพลายก็ไม่มีเบียร์ครับผมอยู่ในตลาดนะฮะมันยังไงกันบ้างโอเคครับผมไปมีพอยต์อยู่21พอยต์นะฮะไหนดูซิเอ้ยแล้วต้องค้นหาให้ได้อันนี้ชาวบ้านนะครับผมก็จะเดินเร็วขึ้นอีก 1% นะครับผมบนถนนนะฮะอันนี้ชาวเรือจะต้องการเบียร์น้อยลงนะครับผมอีก 10% อ่ะจัดมาฮะโอเคอันนี้คืออะไรครับผมปลดล็อกคุณสมบัติในการปรับแต่งเรือนะฮะอันนี้ยังดีกว่าอันนี้ความเร็วในการเดินเรือจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10% นะฮะเสียไปประมาณ2พอยต์โอเคเยี่ยมไปทางด้านการทหารเฮ้ยเอานี่บ้างดีกว่าเอานี่บ้างดีกว่าครับผมความเจริญเติบโตของหมู่บ้านต้องมาแล้วฮะอันนี้อะไรเนี่ยทาวเวลก็ผมเป็นโรงแรมนะฮะโรงแรมสำหรับผู้มาเยือนอะไรประมาณนี้นะครับผมใช้ประมาณ8พอยต์อันนี้ท่อนซุงแล้วก็ก้อนหินนะครับผมจะถูกเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วขึ้นอีก 5% เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ครับอันนี้ก็จะทำให้คะแนนชื่อเสียงของบูบ้าแล้วนะผมได้คะแนนเพิ่มขึ้นอ่ะอีก2พอยต์เอ้ยการทหารแล้ววะเรายังไม่มีอาวุธเลยอะครับผมก่อนอื่นมันต้องมีอาวุธก่อนด้วยความเจริญต้องมาก่อนด้วยไม่ใช่ว่าเอะอะก็อยากจะได้เรือดำน้ำเรือดำน้ำไม่ได้นะครับผมเฮ้ยมันต้องหาเงินให้เป็นก่อนเว้ยความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจต้องมาก่อนครับผมนี่จะเอากี่ลำก็บอกมาเลยฮะเรือลบมาฮะโอเคอันนี้เป็นโรงแรมนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสถานที่สังสรรค์นะครับผมของชาวบ้านนะฮะมันจะทำให้ชาวบ้านมีความสุขเพิ่มมากขึ้นฮะตัดไปโอ้ยแต่มันต้องใช้8พอยต์นี่หว่าโอเคงั้นรอก่อนนะชาวบ้านช่วงนี้ก็ยอมทุกข์ระทมกันไปก่อนเอาเหมืองหินอีกสักเหมืองดีไหมเนี่ยติดตรงเนี้ยอีกเหมืองนึงดีกว่าโอเคครับผมมันจะได้แบบช่วยกันขุดนะครับผมกดเล่นความเร็วไปปั๊บนั่นแหละไปเลยอันนี้คนขายของก็สินค้าเต็มฮะโอ้มีสินค้าเต็มด้วยหรือเนี่ยอันนี้ก็สินค้าเต็มเองก็ช่วยคนรีซอร์สหน่อยปุ๊บไปมันจะได้แบบมีการระบายสินค้าออกได้แบบรวดเร็วนะครับผมปุ๊บไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของประชากรสิโหโคตรเยอะพนักงานทั่วไปต้องหางานที่เขาทำนะเนี่ยไม่งั้นมันจะกินของเราฟรีนะฮะอาหารเราจะแบบล่อยหล่อนะฮะเอ้ยผู้มาเยือนจะรับดีไหมเนี่ย300กว่าคนแล้วนะก็เอาสิครับ โอเคมาให้มันรู้กันไปเลยแล้วเราก็สร้างบ้านเพิ่มครับผมมาสร้างบ้านเองอยู่คอกหมูก็ไปก่อนแล้วกันนะเอาบ้านตรงไหนดีว่าตรงนี้เอาแถวเอาแถวตรงนี้บ้างดีกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นป่าเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นี่บ้านปึ๊บสร้างบ้านเพิ่มครับผมโอเคจัดบ่อน้ำให้บ่อนึงนี่ปึ๊บจัดไปโอเคผู้มาเยือนสวัสดีคนเลี้ยงไก่ตายฮะไปแล้วครับผมแล้วก็ปึ๊บนี่จับไก่เชือดก่อนเงินทองเรามีแสนมากมายนะครับผมอ้าวตอนนี้ผมได้9พอยต์ได้ด้วยว่ะเอามาแล้วครับผมโรงแรมมาแล้วโรงแรมมาจะได้รู้กันสักทีนะครับผมว่าเราจะสามารถที่จะแจกจ่ายเบียร์ได้หรือเปล่าปึ๊บกดสร้างไปเลยฮะเหลืออีก1พอยต์ฮะมาไหนดูดินี่ครับผมโรงแรมมาละโรงแรมมันต้องอยู่ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางหมู่บ้านหน่อยนะปั๊บโรงแรมแล้วหลังโรงแรมเป็นอะไรครับผมมีพื้นที่ว่างอยู่หน่อยนึงครับผมเดี๋ยวผมหาอะไรบางอย่างมายัดๆไว้ก่อนนะฮะเอาเป็นอันนี้มั้ยโรงเก็บหินดีกว่าโรงเก็บหินนี่ครับผมมันต้องโรงเก็บไม้อะไรประมาณนี้นะฮะมันต้องมีประโยชน์อ่ะครับผมไอ้ที่ว่างๆแบบเนี้ยโรงเก็บหินโรงเก็บไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็สร้างในส่วนของสต็อกเก็บหินนะครับผมเพิ่มเข้ามีครับผมนี่สโตนเดสโตนวางไว้ตรงนี้เลยฮะใครอยากจะใช้ก็ให้แม่งมาหยิบเอาตรงนี้ไปเลยนี่ครับผมนี่ตรงนี้วางได้นี่ครับผมสโตนเดสโตนจัดไปโอเคนี่ปั๊ดอะไรกันเนี่ยทำปัญหาให้กับเมืองของเราอีกแล้วนะครับผมผู้มาเยือนใหม่เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมปัญหาเดิมผู้มาเยือนใหม่นะครับผมผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่นะครับผมคือทำการล้างสิ่งของลงในแม่น้ำนะครับทำให้พวกชาวประมงเกิดความไม่พอใจนะฮะเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเอาอันนี้ดีกว่าครับผม อันนี้รู้สึกว่าจะ
มันดีที่สุดแล้วครับผมอันอื่นมันเกิดด้านลบหมดนะอ๋อนี่ครับผมบอกให้เขาไปใช้น้ำจากบ่อน้ำสิแทนที่จะไปใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาตินะฮะปุ๊บแล้วถ้ามันเอารองเท้าแตะไปล้างในบ่อน้ำแล้วคนมันจะกินกันได้หรือไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกที่ตายเถอะไม่จบไม่สิ้นเฮ้ยหมู่บ้านนี้มันช่างยุ่งยากเหลือเกินอันนี้ไม่มีคนทำงานครับผมอายัดเข้าไปนี่เป็นไงล่ะโอ้เฮ้ยเริ่มอยู่ตัวนะผมว่าอันนี้ก็หินเต็มเดี๋ยวก่อนนะผมหาดูพนักงานก่อนพนักงานไปไหนกันหมดวะแป๊บหนึ่งปุ๊บหินเต็มครับผมพนักงานอยู่ต้อง66คนบิลเดอร์เอ้ยมันต้องมีพนักงานขนของเพิ่มมานะอ่ะ9คนฮะจัดมาอ่ะขายของ12ฮะเราจัดจากตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยอ่ะปุ๊บยัดมาเย็บผ้ายัดมาพนักงานเรือเต็มนะครับผมพนักงานเหมืองเต็มนะฮะแบ็กสมิธยังไม่มีตำแหน่งตรงนี้อ่ะปุ๊บโอเคครับผมจัดมาปุ๊บพนักงานฟาร์มได้กี่คนโหได้เยอะมากเลยนะเนี่ยเอา15คนก็พอครับผมแล้วก็เก็บเกี่ยวเลี้ยงไก่เต็มครับผมฮันเตอร์ปุ๊บแล้วก็นี่ใส่เข้าไปครับผมโรงเบียร์เต็มฮะโอ้นี่ยังเหลือพนักงานทั่วไปตั้งเหลือตั้ง44คนนะเนี่ยอุตส่าห์จัดมาบิลเดอร์สัก30แล้วกันไปนี่ฮะช่วยกันขนของโอเคแต่ว่าพนักงานทั่วไปนี่ก็มีความสำคัญนะครับผมก็คือมันคือคนที่ฟาร์มหินให้กับเราอะครับผมอันนี้ไอ้นี่ไม่ต้องฉลาดมากก็ได้มั้งเนี่ยไอ้โรงเหล้าเมายาเนี่ยฮะนี่ครับผมเฮ้ยชาวบ้านจะได้มีความสุขกันนะนี่มาดื่มเบียร์กันเถอะพวกเรานี่ครับผมมาละฮะเอ้ยไหนดูดิตอนนี้เรามีเบียร์แล้วออกเหลือได้ยังไปดูที่การส่งออกครับผมเบียร์ก็ยังแอดเบียร์ไม่ได้อยู่ดีครับผมอันนี้มันคืออะไรวะไม่แน่ใจรู้ว่าต้องมีเรือสองลำวะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยหรือว่าเขายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจวะเฮ้ยต้องค่อยๆศึกษาไปนะฮะงงอะฮะไม่ตายเถอะเกิดปัญหารู้แล้วหรือเหมืองหินเราเยอะมากครับผมตอนนี้โอ้อาหารก็เยอะไปหมดปุ๊บไหนดูซิการปลูกข้าวทำการปลูกต่อครับผมอันนี้เก็บเกี่ยวอันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวครับผมเกมนี้เล่นแป๊บๆนี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะเนี่ยผมว่าเราน่าจะต้องปลูกข้าวให้เยอะว่ะหาที่ปลูกข้าวแบบกว้างๆดิอันนี้มันจุดฟาร์มไม้เลยเนี่ยฟาร์มไม้ก่อนปุ๊บไม้ก็สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวเดี๋ยวไม่มีไม้ทำฟืนกันนะครับผมโอเคปุ๊บประมาณนี้แล้วกันนี่โอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันตอนนี้หมู่บ้านของเรานะครับผมกำลังไปได้ด้วยดีนะฮะโอ้ชาวบ้านนี่ดูสิครับผมต้อง300คนครับผมเงินมีอยู่ 3,000 นะฮะอาหาร700อย่างเยอะเลยอ่ะแล้วมีพอยต์ใหม่อีก5พอยต์อ่ะฮะแล้วเบียร์แบบทะลักอ่ะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเบียร์ลงเรือได้ครับผมอันนี้ก็เป็นความแปลกใจของผมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจก็ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยจะเข้าใกล้หน้าหนาวอีกแล้ว